สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Chinese by God นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เจอกันในหนังสือฮั่นหยู่เจียวเฉิงตี้ฉือเคนะครับบทที่10นั่นเองบทนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องทาจู้หนานะครับจู้คำนี้แปลว่าอยู่อาศัยหนาคำนี้แปลว่าที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาจู้หนาก็คือเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์ของบทนี้กันก่อนนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำที่1นนะครับเนาะอ่านว่าป้านกงชื่อนะครับป้านกงชื่อเนี่ยแปลว่าออฟฟิศนะครับหรือว่าห้องทำงานนั่นเองเนาะนะครับหนูจำกันไว้นิดหนึ่งนะครับคำว่าชื่อตัวนี้เนี่ยชื่อตัวนี้แปลว่าห้องนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหนูเจอคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยชื่อชื่อชื่อตัวนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับคำศัพท์คํานั้นเนี่ยมักจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับอย่างเช่นคํานี้ที่พี่ยกตัวอย่างมาเนาะคานี้เนี่ยนะครับอ่านว่าเจียวชื่อนะครับคํานี้อ่านว่าเจียวชื่อเจียวชื่อแปลว่าอะไรนะครับเจียวชื่อคํานี้แปลว่าห้องเรียนนะครับเจียวชื่อแปลว่าห้องเรียเนเนาะ ต่อไปคําว่าป้านกงนะครับป้านกงสองคำนี้จะเป็นกิริยาแล้วแปลว่าทํางานในออฟฟิศนะครับอย่างเช่นเราสามารถพูดประโยคนี้ได้ครับว่อชืชีป้านกงชื่อป้านกงก็คือฉันเนี่ยนะครับไปทํางานที่ออฟฟิศนั่นเองนะครับเนาะต่อไปคําที่2นะครับคานี้อ่านว่าเจ้าเจ้าคานี้เนี่ยนะครับในบทก่อนหน้านี้เจ้าที่แปลว่าถอนเงิน แต่ว่าเจ้าเนี่ยนะครับนอกจากแปลว่าทอนเงินจ้ายังแปลว่าหาหรือไปหาได้ด้วยนะครับนอย่างเช่นหมิงเทียนวอชื่เจ้าหน่นะครับก็คือพรุ่งนี้ฉันไปหาเธอนั่นเองนะครับเนาะต่อไปคําที่3มนะครับคำนี้อนว่าจ้ายเนาะจ้ายคำนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นได้ทั้งคํากิริยาแล้วก็คําบุพบทนั่นเองนะครับเนาะ ก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างแรกนะครับถ้าจ้เป็นบุพบทเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างจ้แล้วก็สถานที่แล้วก็บวกด้วยกิริยาหมายถึงเราทําอะไรที่ไหนนั่นเองนะครับนาะออย่างเช่นเราสามารถพูดว่าวัดเจ้าเจียชื้ฟ้านชันกินข้าวอยู่ที่บ้านนะครับเนาะอ่ะอันนี้ในประโยคที่1เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการใช้ใจ้ในกรณีที่เขาทําหน้าที่เป็นคําบุพบท ต่อไปจ้ก็ยังสามารถทําหน้าที่เป็นกิริยานะครับเนาะแปลว่าอยู่นั่นเองอย่างเช่นหวังเหล่าชื่อปู่จ้เจียหวังเหล่าชื่อเนี่ยไม่อยู่บ้านนั่นเองนะครับต่อไปคําที่4ี่นะครับคํานี้นว่าเจียเนาะเจียก็แปลว่าบ้านนะครับคํานี้ก็ไม่ยากต่อไปคําที่5้านะครับเนาะคำนี้ว่าเนเนเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับป่านั่นเองอยู่ท้ายประโยคนะครับเนาะอืออ่าแปลว่านะหลาสีอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่น ท่าใจนอะเขาอยู่ที่ไหนท่าจเจเนเขาอยู่บ้านอ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยเนคำนี้อยู่ท้ายประโยคหนูรู้ไว้เพราะพอเ,ววเขาเป็นหนูรู้ไว้ว่าเขาเป็นหางเสียงกระพอไม่ได้มีความหมายอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อไปคําที่6นะครับเนาะคำนี้ว่าจู้จู้คำนี้แปลว่าพักอยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นหนีจู้หนาหนีจู้หนาก็คือคุณเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับคําที่7ด คำนี้อ่านว่าห้าวนะครับห้าวคำนี้แปลว่าหมายเลขนะครับนาอห้าวคำนี้คือหมายเลขตัวเลขนะครับคําที่8คํานี้อ่านว่าโหลนะครับโหลเนี่ยคำนี้แปลว่าตึกแปลว่าสิ่งก่อสร้างนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ที่มาจากเขวนนะครับทาจู้ฉือปาห้าโหลนะครับก็คือเขาอยู่ตึกที่18เขาพักอยู่ในตึกหมายเลข18นั่นเองนะครับ คำที่9านะครับคำนี้อ่านว่าเหมือนนะครับเหมือนคำนี้ก็คือประตูนะครับเหมือนก็คือประตูเนาะคำที่10นะครับคำนี้อ่านว่าหลิงแปลว่า0ูนย์ะครับตัวเลข0ูนเนาะปกติเราท่องกัน e r z u l i u chi pa jiu shi นะครับแต่เราไม่เคยท่องศูนย์นะครับศูนย์ในภาษาจีนเราอ่านว่าหลิงนะครับตัวจีนเขียนแบบนี้เนาะต่อไปคำที่11นะครับคำนี้อ่านว่าฝางเจียน ฝั่งเจียนเนี ang, 12, ่ยแปลว่าห้องนะครับฝั่งเจียนแปลว่าห้องเนาะต่อไปคำที่สิบสองนะครับคำนี้อ่านว่าจือเต้าจือเต้าแปลว่ารู้นะครับจือเต้าแปลว่ารู้เนาะอย่างเช่นว่อปู้จือเต้าทาจ่ายนาหลินนะครับก็คือฉันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจือเต้าแปลว่ารู้คำที่13นะครับคำนี้อ่านว่าเตี้ยนว่า เตี้ยนว่าแปลว่าอะไรนะครับเตี้ยนว่าเป็นคำนามแปลว่าโทรศัพท์นะครับทีนี้เตี้ยนว่าเนี recover, ่ยนะครับก <preciso S 2> <penso> ับโชจีมันต่างกันยังไงคำที่13 15คําคำที่13เตี้ยนว่าก็แปลว่าโทรศัพท์คำที่15บห้าโจีก็แปลว่าโทรศัพท์มันต่างกันยังไงโชจีเนี่ยนะครับจะหมายถึงโทรศัพท์มือถือส่วนเตี้ยนว่านะครับจะหมายถึงโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์โทรศัพท์สำนักงานที่มีสายอ่ะพี่จะขึ้นรูปให้ดูเป็นรูปแบบนี้นะครับเนาะ ต่อไปคาว่าเตี้ยนคําเดียวก็คือไฟฟ้าส่วนคําว่าขว้าคําเดียวแปลว่าคําพูดนะครับส่วนคําที่14นะครับคำนี้อ่านว่าห้าวหมาแปบลบว่าหมายเลขนะครับเนาะอย่างเช่นเราสามารถพูดว่าโจจีห้าวหมาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เตี้ยนว่าห้าวหมาก็เบอร์โทรศัพท์เหมือนกันฝังเจียนห้าวหมาฝังเจียนแปลว่าห้องฝังเจียนก็ห้าวหมาก็หมายถึงหมายเลขห้องที่เราอยู่นั่นเองคําที่15านะครับคานี้อ่านว่าโจจีแปบลบว่าโทรศัพท์ นะครับเนาะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยคือเบอร์อะไรนะครับเราสามารถถามว่านี the show ่เตอร์โฉจีห้ามมาชื่อตัวฉับดูนะครับเวลาการถามเบอร์เราใช้โครงสร้างจุดจุด,จดชื่อตัวฉับเบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรนี the show how ่เตอร์โฉจีห้ามมาชื่อตัวฉับแบบนี้นะครับเนาะส่วนคําสุดท้ายนะครับอาจว่าโฉบโฉบคำนี้แปลว่ามือนะครับอืมอ่าโอเค นะครับต่อไปเรามาดูจวนหมิงกันสักนิดหนึ่งชื่อเฉพาะนะครับของบทนี้ก็จะมีชื่อคนนะครับหลี่ชางห่าวนะครับหลี่ชาง่าประมาณนี้นะครับนี่คือชื่อคนเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่คือคำพท์ของบทนี้นะครับเนาะบทที่10นั่นเองต่อไปเราไปดูเคอร์เว่นกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหลี่ชางห่าคุยกับเหล่าชื่อนะครับเหมือนเดิมครับรอบแรกเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันและเดี๋ยวรอบที่ส พี่มาพาแปลทีและประโยคนะครับว่าเขาคุยอะไรกันแน่อ่ะเรามาดูกันเลยฉิงเวินเจชื่อป้านกงชื่อมาชื่อหนีเจ้ายหวัง老师在า我是他的学生他不在他在家呢他住哪他住十八号楼一门 六零幺房间，您知道他家的电话号码吗？知道，六二九三幺零七四。他的手机号码是多少？Ok. 不知道。谢谢您。不客气。来，那啊，这就是课文的课本呢。 เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูแต่ละประโยคกันนะครับว่าแต่ละประโยคเนี่ยคืออะไรแปลว่าอะไรกันนะครับหลีช่ชางห่าบอกว่าชิงเวินขอถามหน่อยเจอชื่อป้านกงชื่อมาที่นี่เนี่ยนี่คือออฟฟิศใช่ไหมเหล่าชื่อก็บอกว่าชื่อใช่แล้วหนีจ่าวเฉยคุณเนี่ยหาใครหวังเหล่าชื่อจ้ายมาคุณคณรูหวังเนี่ยอยู่ไหม我是เ的ิง ฉันเนี่ยเป็นนักเรียนของเขาถ้าปู่ใจเขาเนี่ยไม่อยู่ท่าใจเจียนเนเขาอยู่บ้านท้าจู่หนอเขาเนี่ยพักอยู่ที่ไหนท้าจู่ฉือปาห้าโหลอีเหมือนลิ้วหลิงยาฝางเจียนเขาเนี่ยพักอยู่ที่ตึกที่18ประตูที่หนึ่งห้อง601 หนินจือเต้าทาเจียเต๋อเตี้ยนข้าห้าวหมามาคุณเนี่ยรู้หมายเลขโทรศัพท์ของบ้านของเขาไหมคุณรูร้คุณรู้หมายเลขโทรศัพท์บ้านของเขาไหมนั่นเองจือเต้ารู้ก็คืออะไรลิ้วหกเออสองจิวเก้าซานสามหนึ่งหนึ่งนะครับเราอ่านว่ายาวศูนย์หลิงเจ็ดชีสี่ซื่อนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับเวลาเราอ่านเราอ่านทีละตัวนะครับเนาะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะไม่ค่อยอ่านว่าอีนะครับส่วนมากเ็จะอ่านว่าเยาหลี่ชางห้าผูดต่อถ้าเตโชโวจีห้าหมาชื่อตัวฉอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยคืออะไรปู้จือเตา้าไม่รู้เสี่ยเซียนินขอบคุณปู่เคอฉิไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะอ่านี่ก็คือเคอร์เวนของตีช้ชือเคอนะครับ ต่อไปเราไปดูจู้ชื่อกันนะครับเนาะอ่ะโอเคเรามาดูจู้ชื่ออีกันนะครับอาทาจย์เจียนเนอ่ะเรามาดูเนตัวนี้กันเนตัวนี้เนี่ยก็ใช้ที่ท้ายประโยคนะครับหมายถึงคอนเฟิร์มประโยคนะนั่นเองประมาณนั้นนะครับอ่ะตัวนี้ดูแด้ว่าเนาเป็นหางเสียงอยู่ท้ายประโยคแปลว่านะหลาสีอะไรประมาณนี้ก็โอเคละนะครับต่อไปคําที่2ูนย์ะครับในภาษาจีนอ่านว่าหลิง นะครับแล้วเวลาเราเขียนตัวจีเนี่ยเราเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือหลิงศูนย์เนาะต่อไปนะครับเรามาดูอยู่ฝาหรือว่าไวยากรณ์ของบทนี้กันนะครับไวยากรณ์ของบทนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างยากเนาะแต่ว่าพี่จะใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อพูดให้หนูนั้นเนี่ยได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับเรื่องไวยากรณ์ที่เราจะมาเรียนกันในบทนี้ก็คือห้านอยู่ จู่จืดเตอหยู่ซื่อนะครับเนาะก็ถ้าผู้ทรีเข้าใจง่ายๆนะครับก็ประมาณว่าเป็นเหมือนโครงสร้างนะครับในประโยคภาษาจีนว่าในหนึ่งประโยคนี้นะครับมันจะต้องมีโครงสร้างอะไรบ้างอยู่ในประโยคนั้นนั่นเองนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางนี้กันนะครับตารางนี้เป็นตารางที่ สำคัญมากนะครับเนาะมันจะทำให้เราเข้าใจประโยคภาษาจีนมากขึ้นว่าในหนึ่งประโยคเนี่ยนะครับอะไรวางไว้ตรงไหนและในหนึ่งประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเนาะอ,อืมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปอ่านในตารางเราต้องเข้าใจคำศัพท์แถบแถบซ้ายมือตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างในบทนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นหนูต้องจำให้ได้นะครับว่าคำศัพท์พวกนี้อ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรเรามาดูกันคำที่1น,นะครับอ่านว่าจู่อยู่ก็คือภาคประธาน ก็เปรียบง่ายๆก็เปรียบเสมือนประธานของประโยคนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเว่ยอยู่นะครับก็คือภาคแสดงภาคแสดงเนี่ยนะครับเป็นหลายคนเนาะพอพี่พอพี่ถามว่าน้องครับน้องคิดว่าภาคแสดงคืออะไรน้องๆหลายคนก็ตอบพี่ว่าคํกากริยาค่ะเป็นภาคแสดงใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับน้องๆฟังพี่วิน,นิดหนึ่งว่า ในประโยคเนี่ยนะครับคำศัพท์ที่สามารถทําหน้าที่เป็นภาคแสดงได้เนี่ยนะครับนอกจากคกํากริยาแล้วก็ยังมีคําศัพท์อีกหนึ่งประเภทนะครับคำศัพท์ประเภทนั้นก็คือคําคุณศัพท์หรือว่า adjective นั่นเองนะครับนาะเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงภาคแสดงจะมีคําศัพท์2ประเภทก็คือ,อคำกริยาแล้วก็คําคุณศัพท์นั่นเองต่อไปอันที่3นะครับปินอยู่ก็คือกรรมเนาะกรรมของประโยคอันนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับ อันที่4นะครับติ้งอยู่ก็คือบทขยายนามนะครับบทขยายนามเนี่ยนะครับก็จะไว้ด้านหน้าไว้ด้านหน้าประธานและก็ไว้ด้านหน้ากรรมนั่นเองเพราะว่าประธานและก็กรรมในประโยคเนี่ยจะต้องเป็นคํานามใช่ไหมครับ mm hmm. คำศัพท์ที่มาขยายประธานกับคาศัพท์ที่มาขยายกรรมนั่นแหละเราเรียกเขาว่าติ้งอยู่นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจ้วงอยู่จ้วงอยู่อันนี้ก็คือบทขยายภาคแสดงเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกเราว่าเว่ยอยู่คือภาคแสดงมีคําศัพท์2ประเภทที่สามารถทําหน้าที่เป็นเว่ยอยู่ได้คือคํากริยาและก็คําคุณศัพท์ไอ้ส่วนที่วางไว้ด้านหน้าเว่ยอยู่เนี่ยเราเรียกเขาว่าจ้วงอยู่นั่นเองนะครับเนาะอ่าเรียกว่าบทขยายภาคแสดงและอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือปูอยูอ่ตรงนี้ก็คือบทเสริมบทเสริมปกติแล้วก็จะวางไว้ด้านหลัง ภาคแสดงน ok. ั่นเ <hyd ringe S 2> องนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือองค์ประกอบ6ตัวนะครับที่หนูต้องเข้าใจว่าเขาคืออะไรนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในตารางนี้กันบ้างนะครับเนาะตารางนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าใน1ประโยคอะไรมาก่อนมาหลังมีอะไรบ้างในประโยคนะครับก่อนอื่นเรามาดูตารางนี้กันตารางนี้เนี่ยนะครับประโยคในภาษาจีนส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนจู่อยู่แล้วก็เว่ยอยู่ก็คือส่วนภาคประธานแล้วก็ภาคแสดง ในภาพประธานเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายนะครับเนาะก็จะมีคำนามหมิงสือตรงนี้คือคำนามแล้วก็ใต้สื่อตรงนี้คือคำสรรพนามแล้วก็ด้านหน้าคำนามหรือด้านหน้าคำสรรพนามเนี่ยก็จะมีติ้งอยู่ก็คือบทขยายนามมันเองอย่างเช่นวอรเพิงหยกอะไไหมครับเพื่อนของฉันเพื่อนเนี่ยนะครับเนาะเป็นคำนามส่วนวอเนี่ยมาขยายว่าเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนของฉันนั่นเองอ่ะอันนี้คือคือภาพประทาน นะครับต่อไปเราไปดูภาคแสดงกันบ้างนะครับในภาคแสดงเนี่ยจะมีองค์ประกอบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับก็จะมีจ้วงอยู่จ้วงอยู่ก็คือบทขยายภาคแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือต้องสือก็คือต้องสือคืออะไรนะครับต้องสือก็คือคํากิริยานะครับเนาะอ่าก็คือภาคแสดงเนี่ยนะครับสามารถวางไว้ด้านหน้าคํากิริยาได้นั่นเองนะครับและด้านหลังคํากิริยาก็จะมีปูอยู่คือบทเสริม นะครับเนาะแบบนี้นะครับอมองแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปินอยู่คือกรรมหน้ากรรมก็จะมีติ้งอยู่บทขยายกรรมอีก1ทีแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันก็คือสิงหลงสือก็คือคำ d j e c t i v e หรือว่าคุณศัพท์นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันว่เพิ่งโย่เซี่ยอ,อู่ชี่หยินถางเห็นไหมครับว่าฉันเพื่อนของฉันเนี่ยตอนบ่ายไปธนาคารนะครับว่เพิ่งโย่เห็นไหมครับว่าวา่เนี่ยมันมาขยายเพิ่งโยว่ว่าเพื่อนเพื่อนอะไรออกเพื่อนของฉัน นะครับแล้วก็ไปธนาคารไปนี่คือกิริยาแล้วก็ธนาคารคือกรรมส่วนเซียอู่ชื่อเนี่ยเห็นไหมครับว่าเซียอู่ตรงเนี้ยมันมาขยายคําว่าชื่อว่าไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โครงสร้างที่ไว้ด้านหน้ากิริยาเราเรียกคำว่าจ้วงอยู่แบบนี้ครับหรือว่อขวานหรือนมินปี้ฉันแลกเงินหยวนอ่ะอันนี้ก็มีประธานกิริยกรรมจบนะครับหรือหั่นหยิบปูท้ายนาน นะครับภาษาจีนเนี่ยไม่ค่อยยากนั่นเองเอ๊ะแต่ดูในประโยคที่สามไม่ดีนะครับมันไม่มีกริยานะมันมีแค่คําคุณศัพท์ที่ทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ไว้ด้านหน้าคําคุณศัพท์กับส่วนที่ไว้ด้านหน้าคํากริยาเราเรียกเขาว่าจ้วงอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือตารางอันนี้เนาะนะครับน้องๆก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆจํานะครับมันจะเป็นประมาณนี้ พี่เชาวาอาจจะมีน้องๆหลายคนที่ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจและก็มีใครหลายๆคนที่ฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สําคัญนะครับถ้ามีใครที่ไม่เข้าใจหนูทำคอมเมนต์บอกพี่ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่จะทาคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอืมเอาโอเคนี่คือเรื่องแรกนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องที่สองนะครับต้งสือเว่ยหยู่จื้นะครับ ก็คือเป็นชื่อเรียกประโยคประเภทหนึ่งของภาษาจีนนะครับเราเรียกประโยค,ปร,โยคประเภทนี้ว่าต้องสื่อว่ายูดจี้นั่นเองนะครับเนาะต้องสื่อว่าหยู่จี้ก็คือง่ายๆครับประโยคที่มีประธานกิยากรรมนะครับเนาะอย่างเช่นวอดเสวสีฮันอยู่นะครับประธานกิยาและก็กรรมวอดเสวสีฮันอยู่ท่าชื่อหมีฟ้านเนี่ยไหมครับประธานกิยาและก็กรรมหวังเราชื่อจู้ชื่อป้าโหลประธานกิยาและก็กรรม วอบปูชี้ถูชูกวาปะทานกิริยาและก็กรรมนะครับประโยคแบบนี้เราเรียกว่าต้องสื่อว่าอยู่จีนนั่นเองนะครับตรงนี้หนูดูไว้ก็โอเคละนะครับไม่ได้ยากเนาะต่อไปอันที่3นะครับเรามาดูอน,นี้กันก็คือห้าวหมาเตอตูฝ่ฝานะครับวิธีการอ่านหมายเลขนั่นเองวิธีการอ่านหมายเลขเราอ่านยังไงนะครับก็ ปกติการอ่านหมายเลขเนี่ยนะครับเราจะอ่านทีละตัวไม่ว่าหมายเลขนั้นจะมีกี่สิบกี่ร้อยตัวนะครับเราก็ต้องอ่านทีละตัวนะครับเช่นหมายเลขอะไรบ้างหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขห้องหมายเลขประตูนะครับหมายเลขพลาสปอร์ตหรือว่าทะเบียนรถเป็นต้นหมายเลขพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องอ่านทีละตัวเนาะนะครับิวเออสามเอียวหลิงปาจิยวซื่อฉือปาห้าโหลซื่อเหมืองสานหลิงเออฝั่งเจียนนะครับอ่าพวกนี้ก็คือเป็นเป็นเลขห้องเลขประตูอันนี้หนูจำไว้ง่ายก็แค่ว่า หมายเลขห้องหมายเลขประตูหมายเลขรถหมายเลขต่างๆเราต้องอ่านเทียะตัวแม้แต่พวกหมายเลขโทรศัพท์พวกนั้นก็เหมือนกันนะครับแล้วในการอ่านหมายเลขเนี่ยนะครับเลข1เนี่ยเรามักจะอ่านเขาว่ายาวนะครับเราไม่เราไม่เราไม่ค่อยอ่านเขาว่าอีนะเลข1ในเวลาอ่านหมายเลขเรามักจะอ่านเลข1นึ่ว่ายาวนะครับอย่างเช่น181เราก็จะอ่านว่ายาวป่ายาวแบบนี้นะครับเนาะอืมแล้วก็การอ่านหมายเลขเลข2เนี่ยนะครับเราจะอ่านเออนะครับเราจะไม่อ่านเหลี่ยงเนาะ อย่างเช่นสองหนึ่งสองเราก็จะอ่านว่าเอ่อยาวเอ่อห้าวแบบนี้นะครับอืมแล้วก็ในการอ่านหมายเลขเนี่ยถ้าในหมายเลขนั้นมีตัวเลขที่เหมือนกันเราก็ต้องแยกอ่านทีละตัวนะครับอย่างเช่นใช่ไหมหกหกศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสองเราก็จะอ่านว่ารล้วเล้วหลิงหลิงซื่อยาวยาวเอ่อห้าวแบบนี้นะครับเนาะอืมนี่คือการอ่านหมายเลขนะครับ แล้วทีนี้การถามหมายเลขนะครับอย่างเช่นหมายเลขห้องเบอร์อะไรหมายเลขทะเบียนรถเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเราใช้2โครงสร้างในการถามนะครับโครงสร้างที่1ก็คือจีห้ากับอีกหนึ่งโครงสร้างก็คือจุดจุดจุดห้าหมาชื่อตัวเสาอันเอกนะครับนาออย่างเช่นเราอยากจะถามว่าคุณพักอยู่พักพักอยู่ห้องอะไรนีจู้จีห้า นะครับแบบนี้เป็นต้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรนี่ตเติเตียนห้าวห้ามชื่อตัวเฉาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการถามหมาเลขใช้ได้2โครงสร้างโครงสร้างแรกก็คือจีห้ากับอีกหนึ่งโครงสร้างก็คือจุดจุดจุดห้ามาชื่อตัวเฉาแบบนี้นะครับตรงนี้จําไวด้ดีๆเกี่ยวกับการพูดถึงหมายเลขนะครับเนาะนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเลื่ยนสีแล้วนะครับพาร์ทแบบฝึกหัดของบทนี้ อันนี้หนูก็สามารถทําได้นะครับในการฟังเนาะมีลิงก์คลิปพาก,กันฟังอยู่ใต้คลิปก็ไปเปิดฟังกันได้นะครับส่วนที่4อันนี้หนูก็ลองไปอ่านแล้วก็ลองไปแปลดูอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นคําศัพท์ที่มาจากบทเรียนลองอ่านแบบไม่มีผิดอินดูเพื่อเช็คตัวเองว่าอ่านได้หรือเปล่านะครับ ต่อไปอันที่5นะครับเจียวจี L ้หุยฮว่านะครับก็เป็นเหมือนคําพูดที่เราใช้จริงในชีวิตนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยพี่แนะนําให้สักนิดหนึ่งนะกันอันที่1คือเจ่าวเืนินคือการหาคนนะครับเวลาเราจะไปหาใครเนี่ยเราสามารถพูดยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูกันชิงเวินหวางเหล่าชื่อจ้ายมาขอถามหน่อยหวางเหล่าชื่ออยู่ไหมถ้าปู่จ้าเขาไม่อยู่ถาจ้าจเจียนเนอ แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการาไปหาคนว่าเขาอยู่ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองเว่นจู้จื้อนะครับก็คือการถามที่อยู่อย่างเช่นทาจู้น่ะเขาอยู่ที่ไหนทาจู้เออร์เหมินเฉียวเฮานะครับเขาพักอยู่ประตูที่สองหมายเลขที่สิบนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะครับ อันที่3ามวิ้นเตี้ยนฮวาห้ามมาการถามเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ถามยังไงตรงนี้จำไว้ด,ดีๆนะครับเราจะถามว่าหนี่เตี้ยนฮวาห้ามมาชื่อตัวเฉาอันนี้คือการถามเบอร์โทรศัพท์เราถามแบบนี้นะครับนี่เตี้ยนฮวาห้ามมาชื่อตัวเฉาเวลาเราตอบเราก็อ่านตัวเลขทีละตัวเหมือนที่พี่ได้สอนไปข้างบนว่าการอ่านตัวเลขการอ่านหมายเลขต้องอ่านอย่างไรนั่นเองนะครับเนาะต่อไปน,นี้เขียนตัวอักษรจีนเราก็ฝึกเขียนกันได้เลยนะครับเนาะก็ หมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของบทนี้ก็จะมีหมายเลขตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้หนูรู้ไว้ก็โอเคแล้วเป็นหมายเลขที่จีนนะครับอาจจะพี่แนะนำสักนิดหนึ่ง้วกันนะครับเนาะอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอ่านว่าฉาห้าวถ่ายก็คือเป็นหมายเลขที่เราโทรไปถามว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเบอร์ที่นี่คือเบอร์อะไรเราโทรไปที่เบอร์นี้เพื่อสอบถามเขาได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือตำรวจนะครับอันนี้คือพวกอ่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุบนบนท้องถนน แล้วก็พวกไฟแบบคีไฟเพลิงไหม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พวก first aid ก็คือพวกรถพยาบาลนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เรารู้ไว้ก็โอเคแล้วนะครับคิดว่าถ้าถ้าถ้าได้ไปก็อย่าให้มีโอกาสได้โทรเลยนะครับเพราะว่าถ้าโทรมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะแต่ว่าเรารู้ไว้ก็โอเคนะครับว่าเบอร์ที่จริงเขาเป็นลักษณะแบบไหนก็โอเคละนะครับเนาะอืมอ่าโอเคนะครับสำหรับเนื้อหาของตี้ชอเครนะครับก็มีประมาณนี้เนาะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ช่วยกดติดตามให้กับช่องชัยนิตบายกอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ต่อไปนะครับเนาะอืมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามพี่กันมาอย่างยาวนานนั่นเองตอนนี้พี่กําลังจะทยอยเร่งทําคลิปลงให้ทันกับช่องเก่านั่นเองนะครับอืมอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ